โอเคครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าวันนี้การทำงานเป็นมันเริ่มจากอะไรแล้วก็เป็นเจออะไรบ้างคือกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับมีมติให้กสม.4ท่านคือท่านปิดาคงแป้นแล้วก็ท่านอาจารย์สุชาติเศรษฐมาลินีคุณสยามมนไกรยูนวงแล้วก็ผมวสันต์ไพลิกลีนะครับลงพื้นที่เพื่อที่จะสังเกตการการชุมนุมนะครับที่เราลงมาเนี่ยเราก็มาในฐานะผู้สังเกตการดูว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมขณะเดียวกันก็ดูการปฏิบัติของทางฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยสิ่งที่เรามาดูหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับก็วันนี้ก็ไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตามมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็มาที่ตรงดินแดงตรงนี้ครับก็แบ่งออกเป็น2ทีมใหญ่ๆแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ที่กระจายตัวสังเกตการโดยรวมนะครับด้านที่อยู่ฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยเราก็มีตัวแทนกสม.อยู่ด้วยแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรามาอยู่หลังแนวของเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับครับข้อมูลเท่าที่ได้รับมาตอนนี้มันจะมีอะไรที่สามารถบอกได้มั้ยครับเพื่อสถานการณ์การใช้สิทธิ์แล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่คือจริงๆก็ข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจุดๆนะครับยังไม่ได้เห็นภาพรวมมากก็จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่มอนิเตอร์ติดตามข่าวซึ่งอยู่ข้างในออฟฟิศอีกทีนึงก็คงจะต้องประมวลข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนที่จะมีท่าทีหรือว่ามีความเห็นต่อสถานการณ์ออกมานะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เรามาดูก็คืออยากมาเห็นด้วยตากับ2ก็คือว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงไม่ว่าจะจากฝ่ายไหนทั้งสิ้นครับมีข้อกังวลอะไรไหมครับว่าจะเกิดความเรียกว่าในทางหลักการมันอาจจะมีเรื่องที่จะทำให้ไม่สามารถไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามที่ควรจะเป็นครับก็คิดว่าโดยหลักการในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับเราคิดว่าสิทธิในการแสดงออกสิทธิในการชุมนุมเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองอย่างไรก็ตามมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในกรณีที่มีการออกกฎหมายมาซึ่งการออกกฎหมายนั้นเนี่ยจะต้องมีเหตุผลตามที่กำหนดเช่นเรื่องความมั่นคงเช่นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาธารณสุขหรืออะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าไอ้ประเด็นในเรื่องการออกกฎหมายเนี่ยเราคงยังไม่ได้เข้าไปดูว่าความชอบด้วยการออกกฎหมายเนี่ยอย่างไรแต่เราจะดูเฉพาะเหตุการณ์ครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นไปโดยสงบเรียบร้อยดีไหมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าการแสดงออกต่างๆเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามมาตรการตามหลักการที่ควรจะเป็นครับตรงนั้นก็คือประเด็นที่เรามาดูด้วยครับก็คือว่าคือการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาก็ดำเนินการโดยที่มีกฎหมายหรือว่ามีเกณฑ์ในการทำงานแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่าการดำเนินการนั้นเนี่ยได้สัดส่วนแล้วก็เหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าก็ในฐานะที่เขาต้องดูแลความสงบเรียบร้อยเขาก็อาจจะมีหน้าที่แต่ว่าทางผู้ชุมนุมก็ต้องการแสดงออกทีนี้เนี่ยความได้สัดส่วนตรงนี้ก็สำคัญที่จะต้องไปประเมินกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับพอได้ไหมครับพอได้ครับ